ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิ้มออกชนาธิปลงซ้อมให้บีจีมีลุ้นร่วมคัดบอลโลกบูเกาหลีใต้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีสัญญาณที่ดีในการจะได้ใช้งานชนาธิปสงกระสิงในเกมคัดบอลโลกหลังดาวเตะร่างเล็กลงซ้อมกับต้นสังกัดได้แล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นมีแววได้ตัวเจชนาธิปสงกระสินนักเตะตัวรุกจากบีจีปทุมยูไนเต็ดมาเสริมทัพในการพบกับโสมขาวเกาหลีใต้2นัดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในเดือนมีนาคมนี้สำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หลังจากผ่าน2เกมแรกไทยเปิดบ้านแพ้จีน 1-2 และบุกชนะสิงคโปร์ 3-1 มี3แต้มอยู่อันดับ2ของตารางมาซาทาดะอิชิอิกุนซือใหญ่จะนำทีมลงเตะนัดที่ 3-4 กับเต็ง1ของกลุ่มเกาหลีใต้ไปเยือนที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมและกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมนับเป็น2เกมสำคัญที่มีผลต่อการแย่งอันดับ2ของกลุ่มกับทีมชาติจีนอย่างไรก็ตามชนาธิปดาวดังทีมชาติไทยเจ็บตั้งแต่เกมกับทีมชาติจีนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนจากนั้นแม้คัมแบ็กกลับมาช่วยต้นสังกัดแต่เจ็บซ้ำจากเกมที่บุกแพ้ลำพูนวอริเออร์ 0-2 เมื่อวันเสาร์ที่วันที่2มีนาคมทำให้กังวลกันว่าเจ้าเจจะหายทันลงสนามช่วยทีมชาติไทยทำศึกกับโสมขาวหรือไม่ล่าสุดมีภาพที่ทำให้แฟนบอลไทยใจชื้นโดยเมื่อวันที่5มีนาคมเดอะแรบบิทวีจีปทุมยูไนเต็ดปล่อยภาพการซ้อมของทีมซึ่งเจ้าเจลงซ้อมด้วยขณะเดียวกันรายงานข่าวระบุว่าอาการเจ็บหนนี้ของชนาธิปไม่หนักหนามากนักเชื่อว่ามีโอกาสอยู่ในทีมชาติของอีกที่อีกในศึกเดือนมีนาคมนอกจากนี้หมุยธีรสินแดงดากองหน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยมีภาพลงซ้อมกับทีมบีจีในเซกชันเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามในรายของธีรสินนั้นเพิ่งจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาและเพิ่งกลับมาเล่นกับลูกบอลได้โอกาสอาจจะยากกว่าชนาธิปในการร่วมทีมเตะคัดบอลโลกเดือนมีนาคมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะประกาศรายชื่อนักเตะชุดสู้กับเกาหลีใต้ในวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคมและหลังจบเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ต่อด้วยบอลถ้วยรีโว่คัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่เตะวันที่13มีนาคมจะรายงานตัววันที่14มีนาคมก่อนจะบินไปประเทศเกาหลีใต้วันที่18มีนาคมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งวันที่21มีนาคมพร้อมช่วยเหลือแสนชัยโพสต์ภาพร่วมเฟรมตะวันฉายรถถังประเด็นร้อนสุขุมวิท11แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิงโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์จนเกิดแฮชแท็กร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังหลังเกิดการรวมตัวของสาวประเภท2ชาวไทยบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งปากซอยสุขุมวิท 11/1 เนื่องมาจากที่รายงานว่ามีสาวประเภท2ชาวไทยถูกรุมทำร้ายจากสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ทำให้เหล่าพี่กระเทยรวมตัวเพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวกลายเป็นข่าวดังเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่4มีนาคม67โดยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันด้วยการโพสต์รูปที่มีตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและรถถังจิตเมืองนนท์รวมตัวท็อปนักชกชื่อดังของไทยพร้อมข้อความว่ามีอะไรให้พวกหนูช่วยบอกมานะคะพวกหนูของเทรซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียวเ
ฟุตโนตเกาะติดหนองวัวซอโมเดลสมรภูมิใหม่ชิงนายกอบจความขัดแย้งที่กำลังสะท้อนผ่านหนองวัวซอโมเดลมิได้เป็นความขัดแย้งบนฐานแห่งความคิดประการเดียวหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือความขัดแย้งบนฐานแห่งข้อมูลความเป็นจริงไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากรัฐบาลไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากฝ่ายค้านเหมือนเป็นการปะทะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลยิ่งในสถานการณ์แห่งความต้องการที่จะแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองผ่านสถานการณ์การเลือกตั้งนายกอบจยิ่งทำให้เกิดความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรรคก้าวไกลเน้นอย่างหนักแน่นไปยังพื้นที่หนองวัวซออย่างเป็นด้านหลักโดยเฉพาะบทบาทของเลขาธิการพรรคและประธานที่ปรึกษาพรรคอย่าลืมเป็นอันขาดว่าประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลสร้างชื่อเสียงมาจากเนื้อหาแห่งการอภิปรายผ่านกระดุม5เม็ดซึ่งสัมพันธ์อยู่กับที่ดินและเกษตรกรแนบแน่นอย่าลืมเป็นอันขาดว่ารากฐานของเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่คือปัญหาของที่ดินอย่างยาวนานความเห็นต่างจากหนองวัวซอโมเดลจึงมีความสำคัญถามว่าข้อมูลของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในทางความคิดและเท่าที่สำแดงออกเป็นปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งต่อยอดจากยุคพรรคอนาคตใหม่ขณะที่รัฐบาลเกาะกลุ่มข้อมูลอยู่ที่กรมธนารักษ์อยู่ที่กระทรวงกลาโหมแต่พรรคก้าวไกลอยู่ที่ความเป็นจริงของหนองวัวซอนั่นก็คือมีหลักฐานการมีอยู่ของชุมชนหนองวัวซอตั้งแต่ปี2468บางแปลงมีเอกสารแจ้งการยึดครองทำประโยชน์ที่เรียกว่าสิงหาคม1ตั้งแต่ปี2498ยืนยันว่ามีการครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่พ.ศ. 2477ด้วยการบุกเบิกข้อมูลเหล่านี้เองที่ทำให้กรณีหนองวัวซอมิได้เป็นเรื่องใหม่เพราะนับแต่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี2553หนองวัวซอก็ระอุด้วยการคัดค้านของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องถามว่ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยรับรู้ข้อมูลเหล่านี้หรือไม่พลันที่ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลปรากฏพลันที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลปรากฏย่อมยืนยันในความมั่นใจต่อข้อมูลประชาชนมั่นใจต่อจุดห่วงใยก้าวไกลหากย้อนกลับไปศึกษาปัญหาอันเคยเกิดขึ้นในพื้นที่หนองวัวซอตั้งแต่หลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ต่อเนื่องถึงสถานการณ์เดือนตุลาคม2519ก็จะเข้าใจว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงให้ความสนใจต่อประเด็นว่าด้วยหนองวัวซอโมเดลอย่างเป็นพิเศษ